ในวันที่16มกราคม2559ที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยวหรือ TAT Academy จัดการประชุมนานาชาติในหัวข้อท่องเที่ยวมั่นคงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน2559ซึ่งเป็นหน่วยงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30กันยายน2558โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติท่องเที่ยวมั่นคงสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน2559พร้อมกับนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ของโลกดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงให้ความสำคัญเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ความเคลื่อนไหวการดำเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนให้ทุกภาคส่วนได้รับความรู้ความเข้าใจรับทราบเกี่ยวกับเทรนด์การท่องเที่ยวชุมชนและเห็นโอกาสด้านการประกอบการธุรกิจและมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนปีนี้เป็นปีที่เราอยากจะคิกออฟเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าการกระจายรายได้เนี่ยจะถึงเขาเรียกว่าแต่ละจุดได้เนี่ยก็คือว่าต้องตัดชุมชนด้วยเราเองเนี่ยมีพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีการออกตัวการท่องเที่ยวเมืองใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆนะคะการท่องเที่ยววิถีไทยเนี่ยก็คือการแสดงอัตลักษณ์ซึ่งเป็นจุดขายที่แท้จริงของเราก็คือความเป็นไทยของเราแต่ว่าไม่ได้ขายแบบเดิมๆอย่างเดียวของเดิมที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ล้ำค่าแต่ว่าคนที่มาประเทศไทยเนี่ย 70-80% เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาซ้ำเนี่ยทำยังไงให้เขายังอยากมาอีกดังนั้นเนี่ยเราต้องมีอะไรใหม่ๆให้กับเขาแต่ยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นเราก็คือการที่เราเปิดอย่างท่องเที่ยวดีไทย12เมืองต้องห้ามพลาดปีนี้ก็มี12เมืองต้องห้ามพลาด plus มีเขาเล่าว่าอีก24จุดนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวชุมชนแล้วเราจะช่วยเยียวยาทั้งหมดเนี่ยทำยังไงนำพานักท่องเที่ยวก็แล้วแต่ช้อยส์ของเขาว่าเขาชอบประเภทไหนชอบไปลึกขนาดไหนหรือคนอาจจะไม่เคยคิดแต่เราไม่นำเสนอเขาก็จะได้สามารถลงไปได้แล้วนี่ก็คิดว่าตอบโจทย์เพราะท่องเที่ยวชุมชนนี่มันเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงวิถีถิ่นวิถีไทยแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกันนอกจากนี้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าในปี2558ที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถดำเนินการได้สำเร็จเกินเป้าหมายที่กำหนดโดยใช้งบประมาณในกิจการท่องเที่ยวของทุกกระทรวง 12,000 ล้านบาทและประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 7และมีจำนวนนักท่องเที่ยวติดอันดับ 4ของโลกอีกด้วย